ก็สุดตรงสุดดีด้วยนะครับตอนนี้ก็เหมือนป้าชาแนลนี่แล้วก็มาไดโนซอร์กันนะครับผมซึ่งเป็นลายวิ่งที่เป็นลายวิ่งที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่เลี้ยงบูดนะครับผมเพราะผมเลี้ยงไม่เป็นนะก็นั่นแหละครับผมนี่ก็คลิปนี้จะมีประโยชน์สักนิดนึงนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะกับจุดที่วิ่งได้วิ่งไม่ได้นะครับผมซึ่งรีแท็กนี้ผมก็จะได้อันดับที่9ของเพื่อนนะครับผมก็เพื่อนนี่จะวิ่งได้กันคือเร็วไปไหนเนี่ยฮัลโหลกดผิดคือวิ่งเล่นกันเร็วมากนะครับผม192022โอเคได้อยู่นะผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับผมเราก็ไปอธิบายกันแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกด Subscriber กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเราก็ไปเสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่ามาอยู่กันในเรียบร้อยและเรคคอร์ดนะก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะเล่นในแรงได้นะผมซึ่งเวลานี้ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะแค่อยากบอกเฉยๆว่ามันเล่นได้นะในแรงแค่นั้นเฉยๆนะเราก็จะมาอธิบายให้ดูนะครับว่ามันทำยังไงกันบ้างนะไปลุยกันเลยจนวันนี้ก็สแนปไปครับผมสแนปบูทไปนะกดโอเวอร์ดิฟธรรมดาครับผมโอเวอร์ดิฟธรรมดาเลยนะโอเวอร์ดิฟธรรมดาอีกทีครับผมจังหวะนี้ก็โอเวอร์ดิฟเหมือนเดิมครับแล้วก็เก็บในโตให้ได้สักหลอดนึงนะเพื่อที่จะกดในโตต่อนะครับแล้วก็ยัดในโตต่อนะครับแล้วจังหวะนี้ก็ตรงไปครับแล้วก็กดดิฟปกตินั่นแหละ45องศานะแล้วก็ดิฟปกติ45องศานะครับผมนั่นแหละครับแล้วก็เก็บในโต1หลอดแล้วจังหวะนี้ก็กด WCWW นะครับผมเพื่อไปกระเด้งแล้วมันจะเป็น WCWW นะแล้วก็เก็บหลอดในตรงนิดนึงลงมาข้างล่างครับเนี่ยแล้วผมโอดิฟแล้วก็ CWW ครับเพราะว่าผมเลี้ยงบูนไม่เป็นนะถ้าคนเลี้ยงเป็นมันจะไหลไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็กระแทกบัมไปทีนึงกด CW แล้วกด W อีกทีนึงครับผมจะเป็น CWW บูนนะพอถลายมากด Advanced Dip ครับผมหรือ Quick Turn ช่วยนะทำให้มันเร็วขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็ลากยาวแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นรถที่มีค่าเทิร์นสูงนะครับซึ่งมันจะเลี้ยวได้ในจังหวะนี้ก็แอดวานปกติ CWW ปกตินะครับผมแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเลยครับนั่นไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะกด CWW ลงเก็บหลอดสักนิดนึงครับเก็บให้มันมีนิดนึงเพื่อโอเวอร์ดิฟให้มันเต็มหลอดนะครับพอเต็มหลอดปุ๊บมันก็สบายแล้วคราวนี้ก็เลี้ยวปกติเลยแล้วก็โอเวอร์ดิฟข้างหน้าปั๊บ CWW ครับเก็บหลอดในตัวให้ครบเหมือนเดิมครับคราวนี้เข้ามาลายปกติเหมือนเดิมเลยนะมันเดินทุกอย่างครับผมกดลากยาวนะแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นลายวิ่งที่อีกลายนึงมันจะไม่ต้องทำอย่างนี้นะไปครับแล้วก็แอดวานนะไม่ใช่แอดวานแอดวานนั่นแหละแอดวานก็ได้ตรงไปครับเหมือนเดิมนะครับผมทุกอย่างนะเหมือนรอบแรกนะโอ้ขออภัยครับเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยผมก็เป็นลายวิ่งที่ไม่ได้เลี้ยงบูนนะครับก็มาโอ้ดิบตรงนี้เอา CWWก็คล้ายๆกับลายวิ่งนั่นแหละแต่แค่เสียบูทไป1แท่งแค่นั้นเองนะครับกดลาก CWW นะแล้วกด Advanced Dip CWW ครับผมโอ้โหมันช่างง่ายเสียเหลือเกินใช่ไหมครับผมใช่ไหม มันช่างง่ายเสียเหลือเกินนะครับผมมันก็ Advanced ปกตินะเห็นไหมมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับด้านนี้แต่ว่าจะทำเวลาให้มันเร็วขึ้นมันยากนะยากจริงๆนะครับแค่นี้นะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับใครที่อยากได้ลายวิ่งไปลงแรงแล้วก็เลี้ยงบูมไม่เป็นหรือเป็นผมนะเลี้ยงบูมไม่เป็นผมก็เอาลายนี้ไปใช้ได้นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับการเล่นเนลซอร์เวิลด์ 1.22 นะครับผมซึ่งเป็นลายวิ่งที่เลี้ยงบูมไม่เป็นนะอย่างผมนะ ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามกด Subscriber ไว้ด้วยนะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยดูกันเลยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเราไปดูความเร็วกันไปดูเร็วๆกันเลยไปเลย Let's go
ธอช่างงดงามกว่าใครสุดเซ็กซี่ไม่ต้องพูดอะไรก็รู้มันไม่ดี Baby อย่าทำตัวไม่น่าดูอย่าเล่นตัวไม่ต้องห่วงเพราะฉันไม่น่าดู Oh yeah